แบบหลุดไปแล้วมันจะเป็นแบบโอ้โหไปสมัครด้วยดีไหมคือรู้สึกว่าการฟังสำคัญกว่าการร้องเขาก็ไม่หลุดเลยนะใช่ใช่ไม่มันเหมือนเพชรในตมอะค่ะที่ค่อยๆผุดขึ้นมาผมชอบเขาอะยิ่งดูยิ่งชอบเหมือนกันซิงค์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์แจ๊สมินิชัลเลนจ์ร้องแจ๊สให้เราฟังแบบสุดปังในหนึ่งนาทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการสิงค์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์แจ๊สมินิชัลเลนจ์นี่วันนี้เป็น EP ที่1นะครับขอเริ่มต้นเนี่ยแขกรับเชิญทีมแรกที่เป็นคอมเมนเตอร์นะครับคนแรกเลยครับสุดหล่อหน้ามนหน้าหยกของเราพี่เอกซีซั่น5สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับพี่เอกยินดีที่มานะครับผมครับพี่โอเคอีกคนนึงนะครับแจ๊สกูรูพี่สาวของสวยของผมพี่ลูกปัดชนละนันโอ้โหฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเป้บ้านกันมานานเป็นยังไงบ้างครับพี่สวัสดีครับสดใสละเริงดีค่ะแต่อยู่บ้านค่ะยาวๆค่ะง่อยๆเปื่อยๆนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณรายการนี้แหละที่ทำให้เราแบบกระชุ่มกระชวยครั้งได้มาดูคนที่แบบส่งเสียงเข้ามาประกวดให้รู้สึกแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมเล่าเรื่องรายการนี้ให้ฟังก่อนว่ามันเป็นรายการเกี่ยวกับรายการชื่อว่าสิงค์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์แจ๊สมินิทชาเลนจ์นะครับเป็นรายการที่ต่อเนื่องมาจากร้องดีมีเปย์ทั้ง2ซีซั่นพี่เอกเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมเป็นคนเลือกแล้วก็มีแบทเทิลชาเลนจ์ด้วยนะครับที่เพิ่งจบลงไปในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยเราก็จะมีรายการพวกนี้คอยทำให้นักดนตรีศิลปินเนี่ยได้มาร่วมสนุกได้แสดงออกหรือว่าคนที่ไม่เคยแสดงออกเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากทำเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เขาได้ส่งคลิปเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆคือสิงค์คอร์ปอเรชั่นครับนะคือท่าดีป่ะที่ทำให้ที่ไม่ทิ้งคนในวงการเพลงนะครับวงการศิลปินอย่างพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมครับผมครับนี่ดูดิแนบชิดเลยวิธีการร่วมสนุกนะครับเข้าไปดูเอ็ดกันได้นะครับที่แอป TikTok หาแฮชแท็กคำว่า Jazz Minute Challenge นะครับเราจะมีเพลงโจทย์ให้ทั้งหมด4สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็แชร์คลิปไปที่ IG และ Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วอย่าลืมเปิด Public ด้วยนะครับจะได้มองเห็นนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ TikTok มาที่ Inbox ของ Melodic Corner นะครับย้ำนะครับส่งมาที่ Inbox ของเพจ Melodic Corner นะครับอย่าลืมนะครับติด Hashtag Jazz Minute Challenge ต่อด้วยศิลปินในแต่ละสัปดาห์นะครับอย่างเช่นของสัปดาห์นี้ก็คือ Jazz Minute Challenge Season 5นะครับอีกอันนึงสำคัญมากครับ Hashtag Sing Corporation ครับผู้ชนะเลิศนะครับทั้ง4สัปดาห์นะครับรับเงินรางวัลไป 10,000 บาทนะครับพร้อมกับเข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศเลยนะครับอันดับ2ได้ 5,000 บาทนะครับอันดับ3 3,000 บาทนะครับและมีรางวัลแจ๊สโดนใจ3รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทครับเอาจริงๆเนี่ยหลายๆคนในการร่วมโปรเจกต์เนี้ยตอนที่มันมีคำว่าแจ๊สเนี่ยมันก็แอบงงในใจว่าละการร้องแจ๊สเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับของความหมายของพี่แต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนครับอยากเริ่มที่แจ๊สกูรูก่อนเลยฮะพี่ลูกปัดครับส่วนตัวของปัดละกันเนาะปัดคิดว่าแจ๊สมันเป็นอิสระในการร้องเพลงอ๋อแต่เราก็เกาะในโน้ตของการเป็นแจ๊สอยู่แต่ว่าสไตล์อ่ะมันแบบค่อนข้างอิสระมากเราจะร้องห่างเสียงแบบไหนเราจะแบบอะไรยังไงคือมันค่อนข้างอิสระความเป็นแจ๊สสำหรับการร้องมันค่อนข้างอิสระถ้าเป็นR&Bมันจะเป็นลูกมันจะเป็นคลื่นใหญ่ๆเฮ้ยนี่ความรู้เลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นแจ๊สมันก็จะถี่พี่ป๋าโชว์ความแตกต่างระหว่าง R&B กับแจ๊สหน่อยขอ R&B ก่อนฮะเฮ้ยขนาดแจ๊ส Oh no Don't wanna feel another touch แต่ถ้าเป็นแจ๊สก็เป็น The love of love จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของการร้องแบบอย่าง R&B เนี่ยจะเป็นไวบราโต้ขึ้นลูกใหญ่หรือลูกคอใช่ไหมแต่พอเป็นแจ๊สมันจะคอมแพคนิดนึงจะแบบค่อยๆสะบัดตายบ้างนี่เป็นเทคนิคเนี่ยวินเทจหน่อยถ้านิยามสำหรับแจ๊สของตัวเองนะผมรู้สึกว่าแจ๊สเป็นดนตรีที่มีความไม่เรียบร้อยในดนตรีอื่นเนี่ยเวลาแพทเทิร์นเวลาไปก็จะไปแบบมีระเบียบอะไรเงี้ยผมรู้สึกแจ๊สคือความไม่มีระเบียบที่ออกมาแล้วไพเราะออกมาแล้วดูแล้วแบบสมบูรณ์แบบความไม่เรียบร้อยของตัวเองความมีสเกลที่เป็นโน้ตที่เฉพาะของตัวเองเวลานักร้องเวลาเขาหลุดไปแล้วมันจะเป็นแบบโอ้โหมันก็จะรู้เลยว่าแบบแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยแบบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยโจทย์ในวีคแรกนี้นะครับที่พี่เอกและพี่ๆวงซีซั่น5ทำออกมาในแบบของอะแคปเปล่าแจ๊สเพลงนี้ทำไมถึงเลือกเป็นอะแคปเปล่าครับขายผลงานแล้วกันจริงๆเพลงนี้เป็นเวอร์ชันออริจินอลซึ่งก็เป็นสไตล์แบบอันบีหน่อยๆแต่ว่าเรามีเวอร์ชั่นพิเศษออกมาเป็นเพลงที่ได้ร้องร่วมกันกับคุณอุ๋งนะครับ
ดาซึ่งก็เป็นต่อให้ที่เป็นแบบเวอร์ชั่นแจ๊สเลยอันนี้ถ้าจะบอกให้ทุกคนเห็นภาพก็คือถ้าสมมติฟังต่อให้ออริจินอลมาฟังต่อให้ที่เป็นแจ๊สเวอร์ชันนี้ครับเป็นซีซั่นไฟกับอุ่มเนี่ยจะเห็นความต่างเลยว่าแตกต่างเลยเนี่ยแหละเวอร์ชั่นแจ๊สมันเป็นยังไงแล้วคือยิ่งเฉพาะพาร์ทที่อุ่มร้องนะมันจะมีความอย่างที่ผมบอกมันจะมีความออริจินอลเป็นยังไงในทางแจ๊สเนี่ยจะเริ่มมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างเนี่ยแหละคือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราหยิบเพลงนี้รู้สึกว่าต่อให้น่าจะเป็นเพลงที่เหมาะแล้วก็ด้วยเวอร์ชั่นที่เราทำเป็นแจ๊สมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายร้องเนี่ยมันก็สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมเข้ามาประกวดเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงมาร้องเพลงนี้ได้ด้วยกันหมดเลยเพราะตั้งแต่ที่รู้ว่ามีการแข่งขันนี้นะครับชาเลนจ์เนี่ยเชื่อป่ะผมเข้าไปดู TikTok ทุกวันเลยนะอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้มันเหงามากไม่มีอะไรทำเลยแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนทำให้ทุกวันมีเรื่องตื่นเต้นที่จะดูอะว่าแบบเฮ้ยมีใครเข้ามาร้องกับเราบ้างมีใครเข้ามาร้องเป็นสี่คนไงเหมือนออดิชั่นนักร้องใหม่นักร้องนำในวงอะไรเงี้ยครับมันตื่นเต้นมากเลยแบบอันนี้พูดความในใจว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชาเลนจ์นี้นะครับตอนแรกเลยว่าเอ้ยไปสมัครด้วยดีไหมโอ้เจ๊เดี๋ยวบ้าเลยไม่ใช่พี่ก็ทำ TikTok เหมือนกันมันก็เข้าไปร้องแบบไอเดียที่มีอะคาเปล่าเนี่ยซึ่งหาตัวจับยากบางคนเรียกว่าหาตัวจับยากบางคนเรียกว่ามันเหมือนเพชรในตมอะค่ะที่ค่อยๆผุดขึ้นมาเอาเราเริ่มประกาศรางวัลเลยไหมพี่จะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเราทั้ง3คนนะครับ brainstorm มันอย่างจริงจังมากครับว่าใครยังไงแล้วต่างคนต่างให้คะแนนกันโดยไม่เกรงใจกันนะครับคือบางคนผมให้9พี่เอกให้6อะไรนะครับคือเราก็ใช้ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็เหตุผลของแต่ละคนในการคัดเลือกนี้มาอย่างดี okay. แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มประกาศรางวัลกันก่อนเลยแล้วกันมาเริ่มที่รางวัลแรกเลยนะครับรางวัล Jazz โดนใจ Jazz Guru นะครับได้แก่คุณอัลโลโซลูสครับไปดูกันเลย1 2 3เป็นแค่ที่ปรึกษาฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่างเหลือแค่คำเดียวที่อยากฟังคำว่ารักจะปาดนานเมื่อฉันเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันสักทีต่อให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดีต่อให้คนคนนี้มันรักเธอมาเท่าไรต่อให้คนอย่างฉันจะไม่มีวันทำจะเสียใจก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรเพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหวพี่ปัดทำไมคือดีว่ามากคนนี้พี่ปัดทำไมเลือกคนนี้ฮะชอบหลายคนมากเลยแต่ว่าเรื่องน้องอโลเพราะว่าด้วยเนื้อเสียงของเขาเสียงเพราะมากเสียงที่ไม่หลบเสียงก็เพราะเสียงหลบก็เพราะคือถูกใจนักร้องตรงที่เนื้อเสียงของเขาเนี่ยแหละเรื่องไอเดียอะไรก็พุ่งพล่านดีมากพี่ก็เลยต้องหยิบอโลออกมาเป็นเฟเวอริตค่ะคนนี้เป็น1นาทีที่อัดแน่นแน่นล้นเลยทีเดียวครับยินดีด้วยนะครับโลสครับยินดีด้วยครับได้รางวัล 2,000 บาทเก่งมากคือต่อไปนะครับรางวัลแจ๊สโดนใจศิลปินนะครับได้แก่คุณไปรัตนันครับผมเชิญชมเลยครับ1 2 3เป็นแค่ที่ประสาฉันต้องฟังเธอได้ทุกอย่างด้วยแค่คนเดียวที่อยากฟังคำว่ารักจะไปเท่านั้นเมื่อฉันเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันสักทีขอให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดีขอให้คนคนนี้มันรักเธอมากเท่าไรต่อให้คนอย่างฉันจะไม่มีวันทำเธอเสียใจก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรเพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหว
คือร้องดีอ่ะร้องดีนะคนเนี้ยผมชอบจริงๆเกณฑ์การให้ที่ชอบคนนี้ที่สุดแหละเรารู้สึกว่าเราเพอร์ฟอร์มเป็นทีมเวิร์คถ้าอย่างเงี้ยคือมากัน5คนเหมือนต้องดูเพื่อนด้วยพี่รู้สึกว่าการฟังสำคัญกว่าการร้องอีกเขาฟังเสียงพวกพี่4คนน่ะแล้วเขาเลือกที่จะใช้เสียงยังไงเขาเลือกที่จะไปด้วยกันในความเขาเรียกซิงโครไนซ์กันน้องคนนี้ได้ใจพี่ตรงที่เขาทำให้แบบเหมือนเขาเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกในวงเลยรู้สึกว่าแล้วเหมือนเขากำลังชงกาแฟด้วยแต่เขาก็ไม่หลุดเลยนะใช่ใช่ไม่หลุดเลยคือแบบนะแล้วก็ลุกดีมากดูดีนะครับแล้วก็ใช่ดูดีด้วยครับพิชนี่คือไม่หลุดเลยนะไม่เพี้ยนเป๊ะมากเป็นคนแบบเป็นคนพิชดีมากครับแล้วก็เป๊ะทุกอย่างแบบจังหวะอะไรเงี้ยถ้าเป็นฟุตบอลนะคือเป็นนักเตะที่ซื้อเข้ามาแล้วเล่นกับทีมได้แบบดีที่สุดโอ้โหตายแล้วไม่ใช่นักเตะอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เก่งที่สุดแต่พาทีมชนะได้เรียกว่าทำให้คำว่าซีซั่น5เป็นซีซั่น5จริงๆนี่ฮะเพราะเขาครบ5ถูกต้องใช่เลยใช่เลยยินดีด้วยนะครับรับไป 2,000 บาทครับน้องคนนี้น้องไฟฟ์รัตนันครับและรางวัลต่อไปนะครับได้แก่รางวัลแจ๊สโดนใจเมริกคอร์เนอร์ครับได้แก่น้องฟลาวเวอร์ฟ้าครับอันนี้ผมเลือกเองกับมือไปชมเลยฮะ1 2 3เพิ่งแค่ที่ปรึกษาเช้ารับฟังเธอได้ทุกอย่างเหลือแค่คำเดียวที่อยากฟังโอ้โอ้ฮะเธอนั้นเหมือนฉันเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันสักทีต่อให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดีต่อให้คนคนนี้มันรักเธอมาก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรเพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหวว้าวผมชอบเขาครับยิ่งดูยิ่งชอบเหมือนกันนี่เขาอยู่ที่ไหนในประเทศนี้เนาะไปตามหาตัวเขาให้เจอนะคืออย่างนี้ก่อนเลยฮะอันดับแรกที่ผมเห็นเขาเนี่ยได้ลุกก่อนคาแรคเตอร์มันก็ชวนให้ต้องหยุดดูแล้วแล้วก็พอท่าที่เขามูฟเมนต์ในการร้องเขาเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากพอมาถึงเรื่องเสียงเนี่ยเสียงน่าสนใจมากมีเลนส์ที่กว้างมากแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ไม่เหมือนใครเลยครับพอ1นาทีของเขาเนี่ยโอ้โหพาไปไกลมากเลยอ่ะแล้วมันมีหลายแบบมีทั้งแบบนิ่งๆพุชขึ้นไปดันจนสุดลงมาแบบผมรู้สึกว่ามันครบเครื่องมากจนต้องให้เป็นแจ๊สโซนใจของเมลดี้คอร์เนอร์ครับทีนี้นะครับรับไป 2,000 บาทครับยอดค่ะสุดยอดต่อไปนะครับจะเป็นอันดับที่3ประจำสัปดาห์แล้วครับนี่คือกำลังจะเข้าสู่รางวัลหลักแล้วนะครับคลิปอันดับที่3ประจำสัปดาห์ได้แก่คุณเจนชนิการครับผมรับไป 3,000 บาทไปดูครับ1 2 3เป็นแค่ที่ปรึกษาฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่างเหลือแค่คำเดียวที่อยากฟังคำว่ารักจากปากเธอนั้นเหมือนฉันเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันสักทีต่อให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดีต่อให้คนคนนี้มันรักเธอมากเท่าไรต่อให้คนอย่างฉันจะไม่มีวันทำเธอเสียใจก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรเพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหวผมชอบนะน้อยแต่มากคนนี้เนื้อเสียงคาแรคเตอร์ใช่มันยากนะที่ผู้หญิงจะมีโทนแบบนี้นะใช่ใช่ใช่แบบเดี๋ยวผู้หญิงถ้าโทนสูงเขาจะสูงแต่คนนี้เขาจะมีความมีเชสประมาณนึงแล้วเขาฉลาดในการเลือกใช้อ่ะคือไม่ต้องไปมากมายอ่ะสกิดนี้สกิดหน่อยแล้วแบบมันกำลังอร่อยผมว่าเนาะคนนี้แบบสเปเชียลในใจเหมือนกันต้องกระจายความรักให้ทุกคนนะคะร้องดีเยอะมากจริงๆอย่างที่เอกบอกโทนเสียงหรือการปล่อยคำของเขามันมีความเซ็กซี่คิ้วๆ
อะไรก็ไม่รู้น่ารักมีเสน่ห์มากค่ะคนนี้มีเสน่ห์ครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นคลิปอันดับที่2ของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่คุณเทได้ทอยสตอยน้อยเต็นท์ไปชมกันครับ1 2 3เป็นแค่ที่ปรึกษาฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่างหรือแค่คำเดียวที่อยากฟังคำว่ารักจะปากเท่านั้นเหมือนฉันเคยได้ยินมาผ่านแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันสักทีต่อให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดีต่อให้คนคนนี้มันรักเธอมากเท่าไรต่อให้คนอย่างฉันจะไม่มีวันทำเธอเสียใจก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรเพราะฉันคงแทนเขาไม่ไหวโอ้ยินดีด้วยนะครับรับรางวัลไป 5,000 บาทนะครับนะสุดยอดเลยครับชอบในใจชอบมากเพราะว่าน้องเขาผมสีเขียวมากใช่จริงๆอ่ะคือร้องเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยเขาเรียกแนวดนตรีของคนที่โตหน่อยผู้ใหญ่หน่อยแต่น้องเขาทำให้แจ๊สมันดูเป็นวัยรุ่นได้คือเขามีความแอดอะไรเข้าไปที่มันรู้สึกว่าที่มันยุคนี้อ่ะความเก่งที่แบบอย่างโน้ตที่แบบลูกบลูไถแบบอะไรเงี้ยไถขึ้นไปตรงนั้นใช่ดูว่าเป็นโน้ตที่โดนใจมากต้องใช้เขาเรียกว่าใช้อิโมชันอลเยอะมากเพลงนี้มันเวลามากเขาแบบเหมือนเขากินเขาอินเข้าไปกับเนื้อกับทุกอย่างเลยมันเลยออกมาสำหรับพี่รู้สึกว่าคนนี้สุดยอดเด็ดขาดมากด้วยสไตล์ด้วยลุคทุกอย่างครบเครื่องเลยครับลุคดีด้วยใช่พี่ลุคดีด้วยก็น้องสตูดิโอเรสชื่อจำไม่ได้ชื่อไม่ได้พี่น้องชื่อเต้นผมคิดว่าน้องผมเขียวน่ารักน่ารักเขาก็คืออย่างที่เอกบอกคืออินเนอร์ชนะเลิศมากแล้วก็คือฟีลลิ่งในการร้องเขาว่ามันมีสมาธิมากมันต่อเนื่องมากค่ะมันสติลนะมันแบบสติลแบบใช่มันไม่ต้องมันไม่สะดุดเลยอ่ะมันเด็กอายุขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ก็คือชนะเหมือนกันค่ะชนะใจพี่ๆค่ะเก่งมากก็เลยได้รับรางวัลที่2ไปรับเงินไป 5,000 บาทเลยนะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะพอยสแตนนอยเต็นโอ้พี่ซ้อมเรื่องนี้นานมากขอพี่พูดบ่อยๆเลยเดี๋ยวว่าผมพูดมากจนผมคอแห้งไปหมดแล้วมันก็เป็นซีนของสปอนเซอร์กันมากดีกว่าเป็นไงฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นไงน้ำดื่มสิงแล้วก็สิงน้ำมันโซดาบริการอยู่ข้างๆนะครับใครหิวน้ำเชิญนะฮะชอบมากบอกเลยว่าติดตู้เย็นตลอดแม่เป้ดื่มแล้วศูนย์แคลเองนะมีอ้วนด้วยแหละเฮ้ยพี่เอกลองดูดิดื่มนี่ไปแล้วเสียงใสนะเดี๋ยวผมลองให้ดูไม่เคยเลยอ่ะไม่มีเรื่องนี้ด้วยเหรอพี่ซิงค์โอเคขอลองไงลองพี่เอกลองดูเด็ดได้ลองได้ตลอดที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมาถึงรางวัลสำคัญในวันนี้นะครับช่วยคัดมาหรือหนึ่งเดียวคนนี้จะได้รับเงิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ได้เข้าไปรอชิงชนะเลิศกับอีก3คนในสัปดาห์ต่อไปรางวัลวินเนอร์ประจำสัปดาห์รับ 10,000 บาทได้แก่คุณนัตตี้ฮาร์โมนิก้าครับผมวู้ฮู้ไปดูกันเลยครับเป็นแค่ที่ปรึกษาฉันรับฟังเธอได้ทุกอย่างเหลือแค่คำเดียวที่อยากฟังชูบูบับบูบับคำว่ารักเธอปากเธอนั้นเหมือนฉันเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็เป็นคำที่เธอไม่เคยหมายถึงฉันสักทีต่อให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดีต่อให้คนคนนี้รักเธอมากเท่าไรและคนอย่างฉันจะไม่มีวันก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรเพราะฉันคงแทนเขา
ราครับน้องนัตตี้ฮาร์โมนิการับไปเลย 10,000 บาทพี่เอกว่าไงฮะสุดยอดครบเครื่องมากคือเขาใช้1นาทีได้แบบคือเขางัดทุกอย่างนี่เขามีมาโชว์ให้เราดูได้หมดภายใน1นาทีอ่ะเทคนิคแพรวๆมากคนนี้นะครับแล้วก็จังหวะไหนจะโชว์จังหวะไหนต้องกลับมาอยู่กับเพลงถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนหยิบใช้งานมีลูกที่เป็นโซโล่เพลงแต่เป็นทีมเพลงก็มีกลับมาอะไรเงี้ยแล้วเขาเลือกใช้โน้ตอิมพรไวส์ที่มันเซอร์ไพรส์ออกมาเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาได้ยังไงแล้วเขาจริงๆเพลงเนี้ยด้วยพื้นฐานไม่ใช่แจ๊สแต่เขาพยายามหาลูกแบบแจ๊สเข้ามาใส่ให้ดูว่าแบบนี่ฉันร้องแจ๊สได้นะแบบลูกแบบบ๊อบบ๊อบอะไรนั่นแหละที่เป็นแบบเขาเลือกสแกนเป็นแนวแจ๊สเนี่ยเขาจะใส่เข้ามาอย่างเงี้ยโอเคซึ่งแบบเฮ้ยคือเขาทำกันบ้านดีมากนะฉะนั้นคุ้มค่ากับการซ้อมมาอย่างหนักแน่ๆก็เลยก็วันที่1เลยครับเหมาะสมนะพี่ปัดครับคอมเมนต์วันที่1ของเราหน่อยฮะยิ่งดูยิ่งอึ้งทึ่งพรสวรรค์และความสามารถแล้วอย่างที่เอกบอกต้องผ่านการคิดกระบวนการคิดแล้วก็ซ้อมpressing ท่อนนี้แล้วเอามาทำให้เป็นแบบธรรมชาติไม่สะดุดแล้ว feeling ก็คือเหมือนฝรั่งเลยพี่ใช่คือดีมากควรจะได้ที่1จริงๆวีคดีใจที่ได้มาเจอที่1ที่สุดยอดเหมือนกันค่ะผมก็ชอบบอกนี่หนูไม่ได้ซ้อมเลยนะหนูร้องเทคแรกเพียงเดียวก็โผล่ว่าน้องเขาจะเป็นอย่างนั้นด้วยอันนี้ไม่ได้ซ้อมค่ะร้องสดค่ะอะไรเงี้ยสึกเหมือนพี่ทั้งสองคนเหมือนกันในเรื่องแรกก่อนคือความหยิบจับเอามาใช้ได้แบบพอดีอ่ะแต่มันจะมีบางคนที่เกินพอดีอยู่หรือว่าขาดนึกออกไหมมันจะไม่เกินก็ขาดโอเคนักร้องที่ร้องออกมานะครับแต่คนนี้มันมีความไปแตะคำว่าพอดีเออโอเคว่ะเออใช่ว่ะสแกจิ้งออกมาเล็กๆนั้นมันก็พอดีจุดที่มันอยู่ที่ถูกที่ถูกทางใช่ใช่ที่เขาอินพาวิสหางเสียงแบบท้ายประโยค wow. ผมยากมากแล้วแบบนั้นอะมากพี่ yeah. คือยากมากแล้วการหยิบมาใช้แล้วพอดีกับสิ่งนั้นๆอันนี้คือเหนือสุดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้ไปแตะจุดนั้นได้หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะที่แบบว่าหยิบจับของยากเอามาใช้ให้มันฟังออกมาง่ายเออผมว่าได้เลยนะมันดีว่าน่าสนใจแล้วก็อยากเห็นคนนี้ในรอบต่อไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง3คนลงคะแนนมาเราเอาบวกคะแนนกันทั้ง3คนเนี่ยกลายเป็นน้องคนนี้อยู่ที่1พอดีซึ่งเอกฉันท์นะคะฉันท์ครับเอกฉันท์เลยครับแล้วก็รอชมคลิปของน้องคนนี้ในรอบต่อไปนะครับว้ายินดีด้วยครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลในวันนี้ด้วยนะครับผมมือทุกคนต้องบอกเลยว่าที่ไม่ชนะในวันนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะส่งเข้ามาอีกใช่ป่ะครับทุกคนที่ส่งเข้ามาในสัปดาห์นี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รับคัดเลือกอะไรหรือได้รับคัดเลือกที่ไม่ใช่อันดับที่1ตั้งแต่อันดับ2ลงไปเนี่ยยังสามารถส่งคลิปเข้ามารอบคัดเลือกในรอบต่อๆไปได้อีกตามโจทย์ของศิลปินนั้นๆนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโจทย์ของเพลงน้องเอิร์ธเนี่ยออกมาแล้วนะครับเข้าไปเสิร์ชใน #JazzMinuteChallenge นะครับจะเจอโจทย์ของสัปดาห์นี้คือน้องเอิร์ธแล้วนะครับก็คือจะชื่อเพลงว่าเพลงหวงลองมาดูว่าหวงในแบบเอิร์ธที่เป็น JazzMinuteChallenge เนี่ยคือเป็นยังแบบไหนนะครับแล้วถ้าใครอยากจะร่วมสนุกอยากจะส่งคลิปเข้ามาประกวดก็เข้ามาในแอป TikTok แล้วก็ทำดูเอ็ดเพลงนี้นะครับแล้วก็แฮชแท็กว่า Jazz Minute Challenge Earth นะฮะของสัปดาห์นี้แล้วก็แฮชแท็ก Single Population ส่งลิงก์ TikTok ที่คุณดูเอ็ดแล้วส่งเข้ามาในตรงนี้ครับนี่เราจะได้คัดเลือกเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปนะก็วันนี้ขอบคุณพี่เอกซีซั่น5นะครับขอบคุณพี่ลูกปัดมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับขอบคุณเมดิคอร์เนอร์แล้วก็มิวสิกมูฟนะครับทีมงานทุกคนที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับใน Jazz Minute Challenge EP ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ Jazz Minute Challenge ร้องแจ๊สให้เราฟังแบบสุดปังใน1นาทีเมื่อ Music Move จับมือกับค่ายแจ๊สอย่าง Melodic Corner เปิดโอกาสให้นักร้องที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมประกวดร้องเพลงออนไลน์สายแจ๊สในแบบที่คุณเป็นเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศและได้เป็นศิลปินเลือดใหม่พร้อมออก1ซิงเกิลกับค่าย Melodic Corner ไปรางวัลกันทุกสัปดาห์
รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทรับโจทย์ในแต่ละรอบจากเหล่าศิลปินที่คุณคุ้นเคยเริ่ม7สิงหาคมนี้ติดตามกติการายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage Music Move และ Melody Corner สนับสนุนโดย